โอเคอันนี้คือตัวอย่างเรทราคานะครับแล้วก็คูปองที่เราจะได้รับจากการเติมจากร้านนี้นะฮะก็เมื่อสักครู่น้องต่อเติมไป55ปองนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็จะได้ฟรี5ปองนั่นก็คือ60ปองนะครับแล้วก็ระดับต่อไปก็ตามนี้นะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกเช่นกันนะครับว่ามันมีขึ้นมีลงนะเหมือนราคาทองคำอะไรอย่างเงี้ยโอเคฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับแบรนด์เนสในรายการอาวันทางช่องอาวันและ108แชร์นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเติมคูปองสำหรับน้องๆหนูๆโดยวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องไปเชื่อมบัญชี Google หรือ Apple ID อะไรกับ Wallet หรืออะไรต่างๆเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นการเติมโดยการใช้ Open ID นะครับในเกม ROV เนาะแล้วก็เติมผ่านร้านรวงต่างๆที่มีให้บริการมากมายนะครับซึ่งหน้าที่นี้เราจะใช้บริการของร้านนี้นะครับเราให้ดูแค่ภาพเราจะไม่พูดชื่อเพราะเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับโอเคก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องทักไปถามก่อนเนาะว่าเขามีตัวตนจริงไหมอะไรไหมอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไป copy Open ID ของเรามานะครับจากในเกมโอเคอ่ะวิธี copy ก็ง่ายๆเลยนะครับทำแบบนี้แต่เขาไม่ copy วะเอ้าก็ใช่ไงจะทำไงอ่ะจำมาเหรอไม่ copy มาแล้วนะเนี่ยอ๋อไม่เข้าไป copy ให้ดูหน่อยเผื่อบางคนทำไม่เป็นแต่ว่าเด็กสมัยนี้เก่งอยู่หรอกวิธีการ copy open id นะครับก็เข้าไปในเกมคือจริงๆจะจดใส่กระดาษหรือว่าอะไรก็ได้นะมันยาวนะเออใช่แต่ว่ามันยาวมากดังนั้นเนี่ยแนะนำให้ copy ดีกว่านะครับช้าๆนะวิธีการเข้าไปที่ setting นะครับรูปฟันเฟืองเนาะแล้วก็ไปที่เมนูตั้งค่าบัญชีเมนูตั้งค่าบัญชีแล้วก็คัดลอกทางขวาเดี๋ยวแล้วก็มันจะมีคัดลอกชื่อผู้เล่นแล้วก็ Open ID อ่ะจะอยู่ไหนก็ไม่รู้มันซ่อนอยู่ในนี้แหละนี่แต่ว่าง่ายๆเลยก็คือกดปุ่มคัดลอกเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเปิดคัดลอก Open ID เป็น Dialog Box ขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มคัดลอกนะฮะแล้วก็ปิดแล้วก็กลับไปที่แอปนั้นโอ้เนี่ยไหนเขาแชทไปไอ้นี่ส่งก่อนไปส่งรหัสก่อนส่งรหัสไปก่อนเขาไม่ว่าหรอกนี่เขาเอาเงินก่อนโอเคนะครับก็เราบอกไปแล้วเนาะว่าจะโอนเงินผ่านจริงๆมันโอนด้วยแอปธนาคารก็ได้นะแต่ว่าน้องๆบางคนก็ยังไม่มีบัญชีธนาคารเนาะหรือมีแล้วจะช้าๆหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้สมัครใช้งานแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งต่างๆนะครับซึ่งทางเราไม่แน่ใจว่ามันจะต้องอายุ15ปีก่อนไหมอะไรเงี้ยนะสำหรับแอปธนาคารนะครับแต่ว่า True Money Wallet เนี่ยน้องๆหนูๆเกือบทุกคนมีกันเนาะเราไม่จำเป็นต้องเฉพาะคนที่ใช้เบอร์เครือข่าย True เท่านั้นถึงจะสมัครได้นะครับใช้เครือข่ายอื่น Dtac AIS ก็สามารถสมัคร True Money Wallet ใช้ได้นะครับโอเคแต่ว่ามันจะต้องมีการแบบverify ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนี่นั่นโน่นอะไรก็ไปหาคลิปวิธีการสมัคร True Money Wallet ดูเองนะโอเคนะก็เดี๋ยวเราจะทำการโอนและนะครับก็เท่า เปิดแอป True Money Wallet เข้ามานะครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วก็ไปที่เมนูโอนเงินนะครับแล้วก็โอนเงินไปยังไม่เงินขอสองกดตรงนี้เราจะทำเป็นซองนะครับซึ่งวิธีการโอนเงินด้วยการสร้างซองเนี่ยเราเคยสอนไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นวัตถุประสงค์ของการทำคลิปนั้นคือเพื่อเลี่ยงค่าธรรมเนียมเลี่ยงภาษีต่างๆนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะไม่มีภาษีแหละใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้เราจะใช้เป็นวิธีการส่งซองของขวัญ นะครับโอเคก็สปีดเดียววิธีสร้างซองของขวัญเข้ามาที่เมนูโอนเงินนะครับแล้วก็ไปที่เมนู True Money Wallet นะฮะแล้วก็ส่งซองของขวัญแล้วก็ใส่ยอดเงินนะครับเราจะเติม8ล้านนะครับวันนี้เติม55ปองนะครับยืนยันโอเคเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องกลับไปแอป
เกมอีกเพื่อคัดลอกเพราะมันคัดลอก2อย่างแล้วตอนนี้หรือว่ามันเก็บไว้ได้หลายอันไม่แน่ใจเหมือนกันนะยังไม่เชี่ยวกับ Android นะอ่ะอันนี้เป็นซองของขวัญอ๋อโอเคเฮ้ย Android มันเจ๋งว่ะมันคีย์บอร์ดมันเก็บได้หลายอย่างอ่ะเออโอเคนะครับก็2อันนี้อันนี้จะเป็น Open ID ของเกม ROV นะฮะส่วนอันนี้จะเป็นซองของขวัญนะเราไม่แน่ใจว่าร้านนี้นะครับจะเติมให้เราภายในกี่นาทีได้ถามไหมเมื่อกี้ถามนิดนึงก็ดีนะเอานะโอเคเติมหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาถ่ายอัปเดตให้ดูอีกทีนึงอ่ะไปที่เกม ROV หน่อยจะให้ดูว่าตอนนี้ยอดเงินเท่าไหร่นะครับรอปองดิงเข้าตอนนี้ยอดเงินอยู่ที่1ปองนะแล้วก็เดี๋ยวรอเจ้าของร้านเขาแชทมาบอกว่าเติมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมา refresh หน้าจอดูอีกทีนึงนะครับว่าคูปองเข้าไหมเราเข้าเท่าไหร่นะคือมันอย่าเพิ่งคุยกันได้ไหมล่ะมันปัจจุบันทันด่วนข้อขาดบาดตายขนาดนั้นเลยเหรอก็ข้อดีของการเติมกับร้านแบบนี้ก็คือเราเติม55บาทเนี่ยอาจจะได้เท่ากับอย่างน้อยๆคือเท่ากับเนาะไม่มีน้อยกว่าเนาะแต่ว่าถ้าอยู่ในช่วงที่แบบว่าคือมันแล้วแต่ช่วงนะครับถ้าแบบมีเลทมันมีเลทสูงเลทต่ำถ้าอยู่ในช่วงที่แบบโชคดีหน่อยเราก็อาจจะได้มากกว่า55ปองอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าอยู่ในเกมเนี่ยก็คือ1ต่อ1เลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นอันนี้คือของ Android นะ Android กับ iPhone ก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับของ iPhone เนี่ยเริ่มต้นที่9บาท9ปองนะAndroid เนี่ยเริ่มต้นที่10บาท10ปองนะครับ35บาท35ปอง99บาทเอ้ย99ปอง99บาทนะ251ปองเนี่ยเริ่มจะได้เหมือนแบบคุ้มหน่อยละแต่ว่ามันเป็นหลักร้อยไงแต่ว่าเมื่อสักครู่เราเติมไปแค่55นะครับไม่รู้ว่าจะได้มากี่ปองนะตอนนี้เรามี1ปองนะครับนี่นะโอเคแต่ประเด็นก็คือยังไม่เติมมาเลยเนี่ยอุตส่าห์พูดรอตั้งนานแต่เขายังไม่ทันจะตอบอยู่โอเคอ่ะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าร้านนี้ชัวร์ไหมอะไรอย่างเงี้ย เขาไม่ได้จ่ายนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเขาเห็นคลิปนี้ก็จ่ายหน่อยก็ดี เติมปองให้ฟรีก็ยังโอเคไม่ต้องจ่ายจ้างไม่ต้องจ้างให้แบบว่าโปรโมทร้านอะไรก็ได้โอเคนะครับคูปองมาแล้วนะครับเราได้เรทตามที่เขาทำรูปโฆษณาเอาไว้ก็คือ55ปองได้55บาทได้60ปองพอเดิมเรามีอยู่1ปองเนาะก็รวมทั้งสิ้นตอนนี้เป็น61ปองนะครับระยะเวลาก็ไม่นานประมาณ3นาทีนะฮะคือมันจะช้าตรงที่เขาอาจจะแบบว่ามีลูกค้าเยอะอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับวิธีนี้เอาไปใช้กับร้านอื่นก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันต้องเป็นร้านที่ไว้ใจได้นิดนึงต้องมีเครดิตด้วยนิดนึงนะครับไปส่องดูโปรไฟล์เขาก่อนที่จะ เลือกที่จะตกลงปลงใจอะไรก่อนก็ดีเนาะใช่เห็นราคาถูกๆก็เติมเลยใช่นะฮะเพราะว่าโดนมาแล้วใช่ไหม พูดเหมือนแบบเป็นปมเหมือนโดนมาแล้วอะไรนะอ่ะเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แค่ subscribeไปพบกันใหม่คลิปหน้าอ๋อแล้วก็น้องๆหนูๆอย่าไปขโมยเงินพ่อแม่มาเติมนะลูกถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องเติมเล่นฟรีไปนั่นแหละนะฮะเล่นบ่อยๆแล้วก็เดี๋ยวมีโกมีอะไรไปซื้อฮีโร่ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องใจร้อนนะ